รู้แล้วปมแมทจับมือไฮโซพกพร้อมเผยสัมพันธ์สงกรานต์งานเข้าตั้งแต่ต้นปีเลยสำหรับนางเอกสาวแมทธีรณีคงไทยเมื่อถูกโยงว่าเป็นมือที่สามระหว่างอ้ำพัชราภากับพกประธานวงทั้งนี้ยังมีคนเมาส์กันสนั่นว่าเห็นสาวแมทจับมือกับหนุ่มพกในงานปีใหม่ล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายตรงถึงผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวถามถึงข่าวที่เกิดขึ้นกวางผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวเผยว่าอย่างแรกกวางยืนยันว่าแมทไม่ใช่มือที่สามค่ะคิดอยู่แล้วว่าจะต้องโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนแล้วตอบตรงนี้เลยว่าแมทไม่ใช่มือที่สามของพี่พบกับพี่อ้ําแน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างแมทกับพี่สงกรานต์ก็ยังดีกันอยู่เมื่อวันก่อนแมทก็ขึ้นไปดูร้านไอศีมที่พี่สงกรานต์ทำให้อยู่เลยเห็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าได้เจอกับพี่พกจริงในวันปีใหม่เป็นงานปาร์ตี้ซึ่งทุกคนก็ไปกันหมดและต้องบอกว่าแมทเขารู้จักกับพี่พกมานานแล้วก็มีการเข้าไปทักทายพูดคุยกันเป็นธรรมดาวันนั้นกวางอยู่กับแมทตลอดรู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วที่บอกว่าไปเจอกันที่โคราชไม่ใช่เลยเขาเจอกันที่กรุงเทพวันที่31ธันวาคมซึ่งแมทไม่ได้ไปตั้งแต่ช่วงต้นงานแมทไปช่วงหลังๆแล้วถามเรื่องข่าวว่ามีการจับมือกันจริงไหมยอมรับว่ามีการจับมือกันจริงเพราะมันเป็นงานปาร์ตี้มีการเต้นจับมือทักทายแต่ไม่ได้มากกว่าพี่น้องแน่นอนตอนที่มีข่าวเรื่องพี่อ้ํากับพี่พบวันแรกๆ แมทก็เริ่มไม่สบายใจกลัวว่าจะโดนโยงเพราะว่าในงานวันนั้นก็มีคนเห็นเยอะแต่กวางกล้ายืนยันว่าแมทไม่ได้เป็นมือที่สามแน่นอนค่ะจริงไหมที่แมทพูดว่าสาเหตุที่จับมือพบเพราะกลัวหลงอันนี้เกินไปค่ะไม่ทราบว่าคนที่พูดแบบนี้ต้องการอะไรต้องการยอดคนอ่านหรือเปล่าไม่มีแน่นอนแต่ยอมรับว่ามีการจับมือจริงเจอกันจริงแต่ไม่ได้เป็นมือที่สามแน่นอนกวางยืนยันได้รู้ก่อนหน้านี้ไหมว่าอ้ํากับพบมีปัญหากันไม่ทราบเลยตอนที่เห็นข่าวเราก็ตกใจเหมือนกันตอนนี้แมทเป็นอย่างไรบ้างสภาพจิตใจแมทไม่ดีเลยค่ะนอท.กองสลากพลัสพร้อมชี้แจงดีเอสไอยันไม่เกี่ยวขบวนการฟอกเงินดีเอสไอเตรียมเรียกกองสลากพลัสเข้าชี้แจงหลังสืบคดีฟอกเงินระบุพบผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์กองสลากพลัสรับเงินหลายสิบล้านขบวนการฟอกเงินเมื่อวันที่4มกราคมกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เผยแพร่ข้อความบนเพจว่า DSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัสชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินสืบเนื่องจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินกลุ่มผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์พนันออนไลน์และอื่นๆโดยมุ่งเน้นไปยังบุคคลที่ทำหน้าที่ในการยักย้ายถ่ายเทศทรัพย์สินหรือฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรมซึ่งศูนย์คดียาเสพติดได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษที่288/2565โดยระบุว่าจากการสอบสวนพบกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการโอนรับโอนหรือแปรสภาพทรัพย์สินให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายประเภทด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไปเปิดบัญชีธนาคารให้บัญชีม้าจากนั้นจะทำการควบคุมบัญชีธนาคารดังกล่าวด้วยการเบิกถอนเงินสดแล้วนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มอาชญากรที่ใช้บริการโดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่เบิกถอนได้และมีบริการหลังการขายด้วยการติดตามทวงเงินจากกลุ่มลูกค้านอกจากนี้ยังพบพฤติการทำร้ายร่างกายบังคับทรมานบุคคลที่แอบปิดบัญชีหรือเบิกถอนเงินจากบัญชีม้า
และถ่ายคลิปส่งให้ลูกค้าที่ใช้บริการดูอยู่เป็นประจำและเมื่อวันที่10ธันวาคม2565ที่ผ่านมาศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้จับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการรายสำคัญได้จำนวน1รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการไว้อีก5รายจากการสอบสวนขยายผลพบว่าที่ผ่านมากลุ่มขบวนการดังกล่าวทำหน้าที่เบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายรายโดยหนึ่งในผู้รับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้คือผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์กองสลากพลัสโดยปรากฏหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้จำนวนหลายสิบล้านบาทซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างออกหมายเรียกให้เข้ามาชี้แจงเหตุในการรับเงินดังกล่าวการดำเนินการเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชนและตรวจสอบเส้นทางการเงินของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชนว่ามีความเป็นมาอย่างไรทั้งนี้นอท.พันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ CEO กองสลากพลัสได้แชร์เพจ DSI พร้อมข้อความว่ายินดีครับเป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัยเราพร้อมเข้าชี้แจงและขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับขบวนการฟอกเงินอาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับเมนัฐพัฒน์รำภูไทยสกลนครถวายพระธาตุเชิงชุมสวยสะกดทุกสายตาเมนัฐพัฒน์รำภูไทยสกลนครถวายพระธาตุเชิงชุมสวยสะกดทุกสายตารู้สึกเป็นมงคลชีวิตและเป็นการขอพรเอาฤกษ์เอาชัยละครตะนาวสีลงจอสวยสะกดทุกสายตาสำหรับนางเอกเมนัฐพัฒน์นักแสดงช่อง8ที่ล่าสุดได้มีโอกาสใส่ชุดชนเผ่าภูไทยร่วมรำเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่71งานนี้สาวเมย์ถึงขั้นเผยว่าตื่นเต้นมากและถือว่าในการที่ได้มาร่วมรำครั้งนี้ยังเป็นสิริมงคลเป็นการขอพรเอาฤกษ์เอาชัยที่ละครตะนาวสีผลงานละครเรื่องแรกในการก้าวมาเป็นนางเอกและนักแสดงเต็มตัวที่จะเตรียมลงจอให้ได้รับชมในวันที่9มกราคม2566นี้โดยสาวเมย์ณัฐพัฒน์เปิดใจถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่าก่อนอื่นเลยรู้สึกดีใจมากและปลื้มใจมากเลยค่ะที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมาร่วมงานที่เป็นมงคลแก่ชีวิตแบบนี้และรู้สึกเป็นเกียรติมากยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากที่ทราบว่าทางวัดพระธาตุเชิงชุมให้เราขึ้นรำเดี่ยวบนเวทีก็บอกเลยว่าดีใจขอบคุณทางวัดพระธาตุเชิงชุมค่ะแอบบอกความรู้สึกตอนนั้นคือขนลุกมากเพราะเราเองก็มีความเชื่อทางด้านเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเรียกได้ว่าเป็นตัวเมสายมูเลยก็ว่าได้และเมก็เชื่อว่าที่เมได้นางสาวไทยได้มีโอกาสมาเป็นนักแสดงช่อง8ก็เพราะท่านประธานพรให้เมเลยอยากถือโอกาสมารำบวงสรวงท่านในครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนในสิ่งที่เมเชื่อและก็ถือโอกาสนี้มามูให้กับละครเรื่องแรกของเราด้วยเพราะอีกไม่นานละครตะนาวสีที่เมได้เล่นเป็นนางเอกครั้งแรกในชีวิตกำลังจะออกอากาศตอนแรกวันที่9มกราคมนี้เมเลยอยากถือโอกาสนี้มารำถวายเพื่อตอบแทนระลึกถึงสิ่งที่เมเคารพบูชาและขอพรให้ละครตะนาวสีโด่งดังเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนด้วยค่ะ